สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการแปลวรรณกรรมอาเซียนนะครับที่จริงไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่ไหนนะครับนะก็อยากให้มีการอยากให้มีการอ่านมีการแปลนะครับนะเพราะว่าเราจะได้เรื่องความรู้ได้เรื่องวัฒนธรรมได้เรื่องอะไรต่อมีอะไรต่างๆจากที่มันสื่อสารผ่านตัววรรณกรรมนะครับโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนซึ่งเราก่อตั้งสมาคมอาเซียนมา53ปีแล้วนะเพื่อจะให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันในระหว่างประเทศทีนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะด้วยวิธีการอะไรก็วรรณกรรมนะฮะเป็นด้านลึกที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะทั้งเรื่องของผู้คนเรื่องของความคิดคติความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในตัวของวรรณกรรมนะครับมันมีหลายเรื่องที่เรารับเรื่องราวของประเทศอื่นๆเข้ามานะหรือว่าประเทศอื่นๆก็จะมีเรื่องราวแบบเดียวกับเรามีนิสัยใจคอมีอะไรต่างๆในที่จริงก็น่าจะเป็นญาติพี่น้องนะกันในภูมิภาคนี้แหละครับจะให้เห็นว่าการที่จะอยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุขด้วยกันนั้นมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างวรรณกรรมที่แปลนี่อยากให้เป็นจริงขึ้นมานะครับนะเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆร่วมกันนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าในภูมิภาคนี้นะคติความเชื่อชีวิตของผู้คนนะเขาเป็นอยู่อย่างไรนะครับในความสัมพันธ์ที่เราจะไปมาหาสู่กับคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นด้านใดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะได้กำหนดตัวเองของเราได้อย่างถูกต้องนะครับก็อยากให้มันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ครับ